clouds pass, the skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. ปฏิญานุพันธ์ของฟังก์ชันกำหนด fx เท่ากับ 5x ค่ะสูตรว่าไงสูตรว่าไงตั้งสติดีๆช้าๆn คือกับ x x กำลังเท่าไหร่อยู่คะตอนนี้ปฏิกิริยานุพันธ์เอาวิทย์ผสมกันเอาวิทย์กับคณิตผสมกันเลยนะเป็นปฏิกิริยานุพันธ์ปฏิกิริยานุพันธ์ตอนนี้ x กำลังเท่าไหร่อยู่ x กำลัง1ใช่ไหมคะเฮ้ยทำไม1กำลัง5ใช่ 5เป็นค่าคงตัวเหมือนดิฟอะอินเหมือนดิฟอะค่าคงตัวก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเลยใช่ไหมคะดูสูตรอีกครั้งหนึ่งนี่สูตรเห็นไหมคะสูตรมันเฉพาะ x เท่านั้นนะคะค่าคงตัวมันจะบวกตรงนี้ใช่ไหมนี่ x อยู่ไหนก็อยู่นี่ x กำลังเท่าไหร่อยู่กำลัง1ปฏิญานุพันธ์ตอบเลยค่ะตอบ12อะไรกำลัง2ล่ะเอาให้แน่5กำลัง2ด้วยไหมไหมคะ5ไม่เกี่ยว5เป็นค่าคงตัวเหมือนเวลาดิฟอะ5ถูกต้องเราหาอะไรก็ได้ที่มันดิฟได้ 5x ไอ้ตัวที่ดิฟได้ x ตามสูตรx ตัวนี้กำลัง1บวก2ก็บวก1เข้าไปก็ x กำลัง2กำลังตรงนี้แล้วก็มาส่วนตัวเดียวกันใช่ไหมคะนี่ค่ะอ่ะให้ดูสูตรอีกครั้งนึงนี่สูตรเห็นสูตรไหมดูที่เลขชี้กำลังของ x เห็นไหมคะกำลัง n บวก1ตัวสัมประสิทธิ์ที่เป็นตัวหารก็ต้อง n บวก1ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อ x กำลังอะไรก็ตามตัวหารก็ต้องตัวนั้นแหละนะคะซึ่งกลับมานี้เห็นไหมคะ5กำลัง5เป็นสัมประสิทธิ์ตัวนี้ไม่เกี่ยว x ตัวนี้กำลัง1บวก1ก็เป็น2กำลัง2ตัวนี้กับ2ตัวนี้ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันพอเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจดีแล้ววันนี้จะได้ทำหลายๆข้อจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราจะเรียกมันว่าปฏิญานุพันธ์ของ fx เท่ากับ 5x นะคะใช้สูตร x กำลัง n บวก1ไงคะดูข้อนี้สูตรปฏิญานุพันธ์ตอนนี้ x กำลังเท่าไหร่อ่ะข้อง่ายสุดแล้วก็เป็นข้อนี้ง่ายที่สุดเลยทิ้งดิฟออกไปจากสมองเราจะไม่ใช้ดิฟแล้วมันจะยุ่งกับเป็น3 x กำลัง2อะไรก็ไม่รู้นะอันนั้นที่ครูพูดทีแรกมันเป็นที่มาถ้าเราดิฟกลับไปอ่ะข้อนี้นักเรียนจะตอบอะไรนะ x กำลัง4ส่วน4ใช่ไหมลองดิฟ x กำลัง4ส่วน4จะได้ x กำลัง3ถ้าดิฟกลับไปไม่ใช่เสียเวลาเหมือนกับว่าเราจะแบบถ้าสมองระเบ้อว่ามันอะไรของมันกันวะอ๋อมันเป็นสิ่งกระบวนการนี้มันจะเป็นกระบวนการตรงข้ามมันมี x กำลัง3อยู่ถ้าหาปฏิญานุพันธ์จะได้ x กำลัง4ส่วน4บวก4ลองดิฟตัวนี้กลับไปสิคะค่อยหาอะไรก็ได้ถ้ามันดิฟได้กำลัง3ก็ตัวนี้แหละดิฟได้กำลัง3จริงไหมดิฟ x กำลัง4ได้อะไรได้4 x กำลัง3 4กับ4ตัดกันก็เหลือ x กำลัง3ตัวนี้มันตรงข้ามกันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามมาเจอกันก็กลับไปที่เดิมใช่ไหมคะกำลัง3บวก1ก็เป็นกำลัง4กำลังตรงนี้กับส่วนตรงนี้ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นในตัวนี้จะเรียกว่าเป็นปฏิญานุพันธ์ของฟังก์ชัน x เท่ากับ x กำลัง3ยังไม่ทันเข้าใจเลยมาเจอรู้ซะแล้วทำไงดี
ถ้ามันคูณกันอยู่อ่ะ x คูณกับรูท x ต้องคูณให้เรียบร้อยก่อนต้องคูณให้เสร็จก่อนเหมือนดิฟอะถ้า x กับรูท x เราต้องคูณเรียบร้อยก่อนคูณเป็นไหมที่สำคัญ x คูณกับรูท x ได้อะไรก่อนเลขฐานเดียวกันไหมคูณกันกำลังบวกกันบวกกัน x ตัวหน้าคือ x กำลัง1รูท x ก็คือ x กำลัง1ส่วน2 x กำลัง1คูณกับ x กำลัง1ส่วน2ได้ x กำลัง1บวกกับครึ่งเป็นเท่าไหร่คะ1ครึ่งแล้วก็มาหาปฏิยานุพันธ์ของ x กำลัง1ครึ่ง fx เท่ากับ x รูท x ก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้หาปฏิยานุพันธ์นะคะเรายังเป็นนี้อยู่เปลี่ยนอะไรดี x กำลัง1ใช่ไหมคะรูท x ก็คือ x กำลังเศษ1ส่วน2ฐานเดียวกันคูณกันกำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นยังไม่ได้หาปฏิยานุพันธ์นะคะขอย้ำยังเป็น f ฟังก์ชัน x อยู่1บวก1ส่วน2ก็ได้3ส่วน2ไหมคะ1บวกครึ่งได้1ครึ่งก็คือเศษ3ส่วน2อันนี้เป็นฟังก์ชัน x ต่อไปจะหาปฏิยานุพันธ์ปฏิยานุพันธ์ตามสูตรก็คือ x กำลังตัวเนี้ยบวกอีก1แล้วตัวเนี้ยกำลังกับตัวส่วนก็คือตัวเลขชุดเดียวกันนะคะนี่คือการหาปฏิยานุพันธ์ขั้นนี้ไม่ได้หาเพราะว่าขั้นนี้แค่จับคูณให้เรียบร้อย3ส่วน2บวก1ได้เท่าไหร่คะได้ x กำลัง5ส่วน2ส่วน5ส่วน2บวกค่าคงตัวเศษซ้อนนักเรียนกลับเศษซ้อนเป็นไหมคะ2ส่วน5ถูกต้องค่ะแล้วก็ x กำลัง5ส่วน2บวก4แค่นี้หรือนี่จะเปลี่ยนตรงนี้นิดก็ได้ x กำลัง5ส่วน2มันคืออะไรก็คือรูท x กำลัง5แล้วก็ถอดออกมาก็ได้หรือจะไม่ถอดจะทำไม่เป็นเหรออ่ะถ้าอยากทำมาดู x กำลัง5ส่วน2ถ้าอยากจะกลับมาอยากจะโชว์ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปของเลขกำลังฮะอะไร25ตัวนี้ก็คือรากที่2สิคะ x กำลัง5ส่วน2นี่ครูจะอธิบายแยกได้เป็น1ส่วน2คูณ5อ๋อได้ทำไมอ่ะก็คือรากที่2ของ x กำลัง5ใช่ไหมคะถูกไหมเศษคือกำลังส่วนเกินดับของรากไงคะมันงงกันใหญ่ละข้างในมี x กี่ตัว5ตัวนี่รากที่2รากที่2แสดงว่า2ตัวออกตัว1ใช่ไหมดึงออกมาได้กี่ตัวคะอ่ะงง1 2 3 4 5มี5ตัวนะ2ตัวออกตัว2ตัวออกตัวใช่ไหมคะก็ได้ x กำลัง2รูท x มั้ยถ้าอยากดึงเข้าใจมั้ยอ๋ออันนี้รากที่2แต่อันนี้มี5ตัว2ตัวออกมาตัวนึง2ตัวออกมาตัวนึงเอา x ออกมาได้2ตัวคือ x กำลัง2ติดข้างในตัวนึงไม่ต้องออนานค่ะออครั้งเดียวรู้เรื่องรากที่2 x กำลัง3ถ้า x กำลัง1ส่วน2ก็รูท x ไงโอเคไปดูสไลด์ค่ะก่อนอื่นทำในรูปผลคูณก่อนตรงนี้ x คูณ x กำลัง1ส่วน2ได้กำลัง3ส่วน2แล้วค่อยมาหาปฏิยานุพันธ์ของมันก็คืออะไรหน้าที่ดิฟแล้วได้ x กำลัง3ส่วน2ก็คือ x กำลัง5ส่วน2หารด้วย5ส่วน2นี่กลับขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเป็น2ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5 x กำลัง5ส่วน2บวก4ก็เป็นปฏิยานุพันธ์ของ x คูณกับรูท x นะคะ